ค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่16กันยายนพุทธศักราช2566ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ u t u b e ข่าวบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้ติดตามรับชมทบทวนได้ใน z o o m 0.72 c o m พร้อมทั้งออกาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะเช่นเคยนะคะก่อนจะไปรับฟังข่าวสารที่น่าสนใจไปรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่ากันค่ะ ทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ว่าอยู่ตรงไหนก็ตามอย่าทิ้งการปฏิบัติธรรมอย่าให้เป้าหมายมโนปณิธานสูญหายการที่พวกเราตัดสินใจเข้าวัดก็เพราะต้องการเข้าถึงพระธรรมกายและศึกษาวิชาธรรมกายเพราะฉะนั้นให้ปฏิบัติธรรมควบคู่กันไปกับภาร,รกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ต้องคาดหวังว่าจะต้องละเอียดเลิศเลอเ,เอาแค่ไม่อยากไปกว่าเดิมก็พอแล้วแต่ถ้าหากว่าละเอียดขึ้นไปกว่าเดิมก็ให้ถือว่าเป็นผลพลอยดีที่เราได้รับจากการรักษาความละเอียดตลอดเวลาการปฏิบัติธรรมสามารถทำได้ตลอดเวลานะคะก็ให้เราตรึกลึกนึกถึงดวงหรือว่าองค์พระอยู่ที่ศูนย์กลางกายตลอดที4ชั่วโมงเลยนะคะ มาเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะที่สำนักงาน,นาคณะกรรมการอบรมประชาชนกลางร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลค่ะเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาหอประชุมพุทธมนตนจังหวัดนครปฐมสำนักงาน,นาคณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง หรืออปอกได้จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินง,งานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลอปตโดยได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระมหาเทีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามประธานสำนักงานคณะกรรมการอบรมประชาชนกลางได้บันทึกเทปวิดีโอกล่าวให้โอวาดเปิดการประชุม ทั้งนี้สมเด็จพระมหาธีราจารย์ได้เน้นย้ำแนวทางในการทำงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลคือ 1. ต่อยอด 2. ทํทำให้ถูกต้อง 3. เพิ่มเครือข่ายองค์กรภาคีจากนั้นสมเด็จพระพุทธพจนวชิวรามุนีเจ้าอาวาสวัดเครือวันรองประธานสำน,นักงานคณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมว่ามหาเถรสมาคมมีมติให้มีสํานักงานคณะกรรมการอบรมประชาชนกลางเพื่อส่งเสริมพัฒนางานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตําบลรวมทั้งบูรณาการงานร่วมกับภาคราชการซึ่งการขับเคลื่อนหน่วยอบรมประชาชนประจำตำําบลต้องอาศัยสติปัญญาดําเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วัดและพระสงฆ์จะต้องเป็นที่พึ่งทางปัญญาให้กับสังคมดังนั้นการพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลจึงนับเป็นการพัฒนาคนพัฒนาสังคมด้วยจากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อต่างๆอาทิพระพรหมเสนาบดีกรรมการมหาเถรสมาคมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลบรรยายพิเศษในหัวข้อ หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลกับการเกื้อกูลประชาชนพระธรรมวชิวรานุวัตรประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลบรรยายพิเศษหัวข้อการขับเคลื่อนงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลน,นายอินทพรจันเอี่ยมรองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผูน้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ บรรยายพิเศษสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับการส่งเสริมสนับสนุนหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลและพระพมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติบรรยายเรื่องการบูรณาการงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลกับงานคณะสงฆ์หกด้านนอกจากนี้ภายในงานยังได้เปิดเวทีเสวนา การดำเนินง,งานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลต้นแบบในพื้นที่เชิงสร้างสรรค์โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนาในครั้งนี้ค่ะ้บนะครับจไม่ว่าของท่านอาจารย์เจ้าคุณพระพิพัฒน์ในช่วงนี้นะคะเราไปร่วมรับชมภาพการทำหน้าที่ของพระอาจารย์และผู้นำบุญจังหวัดจันทบุรีที่ได้ออกทำหน้าที่นำนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ รวมถึงหน่วยงานราชการได้ร่วมกิจกรรมในโครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลกไปร่วมอนุโมทนาบุญกับเรื่องราวที่น่าปลื้มปิติใจกันค่ะ ยังคงเกาะติดบรรยากาศการทำหน้าที่ของพระอาจารย์และยอดกัลายาณมิตรผู้นำบุญจังหวัดจันทบุรีที่ได้ออกไปทำหน้าที่นำนักเรียนโรงเรียนต่างๆรวมถึงหน่วยงานราชการร่วมกิจกรรมในโครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลกโดยครั้งนี้ได้เดินทางไปยังโรงเรียนเทศบาลเมืองขลุงหนึ่งบุราวิทยาคารอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีนำคณะครูและนักเรียนจำนวน1,043คน นั่งสมาธิซึ่งสมาธิไม่ใช่เพียงแต่เป็นจุดเริ่มต้นของสันติภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นประโยชน์ในการเรียนด้วยโดยนายสุพณิสาสเนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเมืองคลุงหนึ่งบุราวิทยาคารกล่าวว่าโรงเรียนนำหลักศิลธรรมเอามาประยุกต์ใช้แล้วพยายามให้นักเรียนพัฒนาสมาธิของแต่ละบุคคล เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในแต่ละวันโดยนักเรียนมีสมาธิในการเรียนมากขึ้นก่อนเข้าเรียนในภาคเช้าหลังจากที่มีการเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระแล้วโรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับนักเรียนในทุกระดับชั้นตั้งแต่ประฐมวัยปีที่หนึงจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ในทุกๆเช้าเป็นปกติเป็นประจำทุกวันอยู่แล้ว ประกอบกับได้รับข้อมูลในเรื่องของโครงการนั่งสมาธิเพื่อสันติภาพโลกนะครับด้วยความที่ว่ากิจกรรมของโรงเรียนนั้นสอดคล้องกับโครงการอยู่แล้วประกอบกับโรงเรียนมีความคิดว่าไตรสิกขานั้นเป็นเรื่องสําคัญที่จะสามารถพัฒนาในเรื่องของการเรียนของนักเรียนโรงเรียน ก็นำหลักศีลธรรมนั้นเอามาประยุกต์ใช้แล้วก็พยายามพัฒนาให้นักเรียนนั้นได้พัฒนาสมาธิของแต่ละบุคคลเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนในแต่ละวันนักเรียนแต่ละคน ก็มีสมาธิในการเรียนเพิ่มมากขึ้นจากนั้นพระอาจารย์และผู้นำบุญจังหวัดจันทบุรีได้เดินทางไปยังค่ายเจ้าพระยาบดินเดชากองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่11อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีเพื่อนำข้าราชการตำรวจนั่งสมาธินอกเหนือจากทุกท่านจะได้เป็นบุคคลประวัติศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลกสมาธิอย่างช่วยให้ใจผ่อนคลาย และมีสติในการแก้ปัญหาต่างๆด้วยซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพันตำรวจโทหญิงจินตนาม่วงมลิไลสารวัตรงานการเงินกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่11ได้กล่าวถึงสภาวะจิตใจของข้าราชการตำรวจที่มีความเครียดสะสมจากปัญหาต่างๆรอบด้าน ซึ่งโครงการนี้คงทำให้ข้าราชการตำรวจมีสมาธิและสามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตของตอนเองดียิ่งขึ้นสำหรับตัวดิฉันเองมีความรู้สึกว่าตอนนี้ข้าราชการตำรวจมีความเครียดสะสมในเรื่องหลายๆเรื่องอะค่ะเรื่องสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ครอบครัวปัญหาส่วนตัวปัญหาส่วนรวมรวมถึงหน้าที่การงานด้วยค่ะทีนี้โครงการนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยดิฉันคิดว่าคงทำให ข้าราชการตำรวจเนี mm ่ย hmm. มีสมาธิแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาในชีวิตของตัวเองได้ดียิ่งขึ้นนะคะก็โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากค่ะก็อยากจะให้มาอย่างน้อยเดือนละครั้งนึงก็ยังดีค่ะเพราะว่าปกติแล้วดิฉันเป็นคนที่ปฏิบัติอยู่แล้วค่ะก็อยากจะให้มาอย่างน้อยเดือนละครั้งเพื่อให้ข้าราชการตำรวจเนี่ยได้มานั่งสมาธิเพื่อเพื่อให้จิตนิ่งขึ้นนะคะจากปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะ ในเวลาต่อมาได้เดินทางไปจัดกิจกรรมนั่งสมาธิที่โรงเรียนสุดสแสวงวิทยาอําเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีซึ่งทางผู้อำนวยการโรงเรียนรวมถึงคณะครูและนักเรียนต่างสวมชุดขาวในทุกวันพระและวันนี้ยังได้เตรียมความพร้อมสำหรับการร่วมกิจกรรมนั่งสมาธิด้วยซึ่งครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางไข่มุกชนะสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสุดสแสวงวิทยากล่าวว่า โครงการนั่งสมาธิถือว่าเป็นหัวใจหลกักเป็นเพชรของโรงเรียนที่จะนำมาสู่ความเจริญรุ่งเรืองของโรงเรียนและเพื่อพัฒนาเยาวชนเป็นแบบอย่างที่ดีนอกจากสมาธิทำให้เด็กนิ่งแล้วสมาธิยังทำให้เขามีสติปัญญาที่ดีขึ้นเป็นส่วนประกอบในการเรียนด้วยค่ะโครงการนั่งสมาธิเนี่ยทางโรงเรียนเราเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจหลกัก เป็นเพชรของโรงเรียนนะคะที่จะนำมาสู่ความเจริญรุ่งเรืองของโรงเรียนแล้วเราก็จะปฏิบัติต่อไปแล้วก็มีการพัฒนากิจกรรมเพื่อสังคมโรงเรียนเราต้องการให้เด็กๆของเราที่เป็นวีสตาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเพื่อพัฒนาเยาวชนและเป็นแบบอย่างที่ดีสินห้าเด็กสุดแสวงวิทยาจะรักษาได้เป๊ะมากค่ะ จากนั้นได้เดินทางไปยังโรงเรียนศรียานุสอนอำาเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีซึ่งทางโรงเรียนได้พานักเรียนนั่งสมาธิอย่างเป็นระเบียบและงดงามโดยคุณครูวิชุดาช้างแก้วมณีที่ปรึกษางานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกล่าวว่ารู้สึกยินดีมากที่ทำให้โรงเรียนศรียานุสอนได้เห็นความสำคัญของการนั่งสมาธิเพราะสมาธิคือจุดกำเนิดของสันติภาพโลก ยินดีมากที่จะได้มาให้โรงเรียนเสียอนุสรโดยเฉพาะนักเรียนของโรงเรียนเสียอนุสรได้เห็นความสําคัญของการนั่งสมาธิว่าสมาธินี้คือจุดกําเนิดของสันติภาพโลกแม้ว่านักเรียนจะได้มีโอกาสมานั่งสมาธิเพื่อเป็นต้นแบบแล้วก็ได้ถ่ายภาพเพื่อลงบันทึกกีเนสเวิลด์เรคคอร์ดเพียงระยเวลาอันสั้นๆ แต่ก็น่าจะเป็นประกายเป็นการจุดประกายที่สามารถที่จะให้ผู้อื่นได้เห็นพลังของสมาธิรวมทั้งผู้ที่ได้มานักเรียนที่ได้มามีส่วนร่วมในการนั่งก็จะเห็นความสำคัญแล้วก็อาจจะได้นำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองแล้วก็สร้างความสุขความสำเร็จของสังคมต่อไปค่ะ รู้สึกขอบคุณนะคะที่เป็นกิจกรรมที่เป็นโครงการดีๆที่มอบใ,ให้กับโรงเรียนนะคะแล้วก็สัญญาว่าจะเอากิจกรรมดีๆนั้นแหละไปเผยแพร่ให้กับนักเรียนต่อไปแล้วก็ทําประโยชน์กับสังคมต่อไปค่ะเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนรวมถึงหน่วยงานราชการในจังหวัดจันทบุรีเห็นความสำคัญของสมาธินำพานักเรียนและข้าราชการตำรวจมาร่วมเป็นหนึ่งในหนึ่งล้านคน เพื่อสร้างสันติภาพโลกหากทุกคนในโลกนี้ได้ทำสมาธิจนได้สัมผัสถึงสันติสุขภายในที่แท้จริงสันติสุขภายในนี้เองจะนำไปสู่สันติภาพภายนอกและนำไปสู่สันติภาพโลกในที่สุดอัโมทนาบุญด้วยนะคะ มาต่อกันที่ข่าวของวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดจันทบุรีและคณะสงฆ์อำเภอมะขามได้มอบถุงยางชีพที่ได้รับความอนุเคราะห์จากวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายให้กับชาวบ้านตำบลมะขามจังหวัดจันทบุรีที่ประสบภัยน้ำท่วมค่ะ โดยทีมงานได้ทำการมอบถุงยางชีพสามจุดด้วยกันได้แก่เทศบาลตำบลอ่างคีรีสนักงานเทศบาลตำบลปัทวีและที่วัดท่าหลวงล่างอำเภอมะขามโดยได้รับความเมตตาจากพระครูสังครักษ์จิรศักิ์กันตศีโลเจ้าคณะตำบลท่าหลวงอ่างคีรีเป็นประธานสงในการมอบถุงยางชีพในครั้งนี้ โดยจังหวัดจันทบ,บุรีได้รับผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพอากาศและปรากฏการณ์เอลนิโยทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนทางการยนมิตรจังหวัดจันทบ,บุรีจึงแจ้งความจำงเพื่อรับถุงยางชีพข้าวสารอาหารแห้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุสิิ หลวงพ่อธรรมชยโยจึงได้จัดชุดถุงยางชีพบรรจุข้าวสารอาหารแห้งซึ่งได้จากการบินทบาตในวันอาทิตย์ต้นเดือนและจากการบริจาคของกัลยาณมิตรทั่วโลกมาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้เราชาวไทยชาวพุทธไม่ทิ้งกันนะคะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ มาต่อการค่ะที่ข่าวของศูนย์ปฏิบัติธรรมส่วนพึ่งจังหวัดราชบุรีจัดพิธีทอดพระป่าเพื่อสมทบสร้างอาคารปฏิบัติธรรมค่ะภายในงานท่านเจ้าภาพผู้มีบุญพร้อมด้วยสาธุชนได้เดินทางมาร่วมงานบุญทอดพระป่าณศูนยะ์ปฏิบัติธรรมส่วนพึ่งจังหวัดราชบุรีเพื่อสมทบสร้างอาคารปฏิบัติธรรมซึ่งริ้วขบวนของท่านเจ้าภาพผู้มีบุญและ มีสาธุชนจากหมู่บ้านต่างๆในอำเภอสวนพึ่งมาร่วมพิธีอัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยใจที่ปลื้มปิติโดยมีกัลยาณมิตรจารุวันเอี่ยมสันติไพศาลและกัลยาณมิตรดารารัตน์จันทรวิบูลพร้อมด้วยคณะกลุ่มลาดพร้าวร่วมเป็นประธานงานบุญในครั้งนี้โดยมีพระมาหาสวัยสุวรรณภาโสด็อกเตอร์เป็นประธานฝ่ายสง พร้อมด้วยคณะสงฆ์และสาม,มเณรมาเป็นเนื้อนาบุญร่วมประกอบพิธีกรรมและก่อนที่จะประกอบพิธีกรรมทอดผ้าปา่าทุกท่านได้ร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งเพื่อเป็นภาชนะเตรียมรองรับบุญจากการทอดผ้าปา่าจากนั้นผู้แทนได้นำกล่าวคำถวายผ้าปา่าส่วนคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าปา่าพร้อมกันนี้ผู้แทนสาธุชนยังได้นำกล่าวคำถวายต่างๆตามลำดับ ก่อนที่คณะประธานพระป่าจะได้น้อมนำปัจจัยถวายแด่ท่านประธานสงฆ์เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในการจัดทอดพระป่าในครั้งนี้นอกจากนี้ท่านเจ้าภาพผู้มีบุญยังได้น้อมนำทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ยังความปลื้มปิติให้กับทุกท่านที่ได้มาร่วมกันสั่งสมบุญสร้างมหาทานบารมีทั้งนี้สาธุชนยังได้ร่วมกันถวายบริวารพระป่าโดยบรรยากาศงานบุญ เป็มไปด้วยความอิร์ t เบิกบานในบุญและช่วงสุดท้ายมีกิจกรรมประเพณีกินข้าวห่อของชาวกระเรี่ยงและยังมีการผูกข้อไม้ข้อมือซึ่งเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมายาวนานอีกด้วยค่ะช่วงนี้นะคะเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศกันบ้างค่ะ มาเริ่มกันที่วัะธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะจัดงานบูญเนื่องในวันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันท์ขนนกยุงค่ะโดยภายในงานคณะสงฆ์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีลหและพิธีวางดอกไม้สาการะ คุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจาันทน์นกยุงเนื่องในวันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์จากนั้นเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีถวายกองบุญขีลานเภศัชโดยมีกาเรณมิตรแอนจารุเสนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกาเรณมิตรแก้วบูดเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้สาธุชน ได้ถวายปัจจัยในกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ทั้งอย่างได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาพัทรพลธรรมพัทโทภาคบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันต์อนันตชัยโดยมีกัลยาณมิตรแก้วบูดเป็นประธานจุดเทียนใจพร้อมกันนี้ทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมอธิษฐานจิตได้ร่วมกันปลูกต้นไม้สร้างความร่มรื่นเป็นที่สปายะเหมาะแก่การมาปฏิบัติธรรมค่ะ อนุโมทนาบุญด้วยนะคะมาต่อกันที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันตันนันตชัยและงานบุญวันคล้ายวันลสัสารขารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนกยุงค่ะสำหรับพิธีกรรมงานบุญเริ่มด้วยสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับปะวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรพราวพุทธกัลยานมิตรกรกฎเหมสถาปัตและแกัลยาณมิตรไครสีอาเลนจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าสารอาหารแห้งร่วมกันสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวพุทธทั้งยังร่วมกันถวายพัตตาหารแด่คณะสงฆ์ภาคบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันต์อนันตชยัยและพิธีสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่พระมงคลเทพมุนี สดจันทสโรพระผู้ปราบมารพร้อมกันนี้ได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันลัสังขารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงโดยมีประธานกล่าวคำถวายผ้าบางสกุลและจุดทูบเทียนบูชาพระพุทธพระธรรมหน้ารูปพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันท์ขนนกยูงได้แก่กัลยาณมิตร บุญยูรูปผักชีกาลยยนมิตรอุดมน้อยมณีกาลยยนมิตรจันดีหน่อแผนคำกาลยยนมิตรพระพุทธเหมสถาปัตและกาลยยนมิตรสิริพรการจนะเลขาจากนั้นสาธุชนได้ทอดพระป่าและได้ร่วมกันถวายปัจจัยแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระบัณฑิตปัญญาโพเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบาร,รมีค่ะ เช่นเดียวกันนะคะกับที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาจัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันตันนันตชัยค่ะภายในงานพระสิริสิริปัญโยท่านประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านบูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยในการนี้พระมหาอภิชาติวชิวรชโยได้บรรยายธรรมเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมี จากนั้นเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันต์อนันตชัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาโดยพระสิริสิริปัญโยเป็นประธานสงฆ์จุดไฟเริกและนำบูชาพระรัตนตรยัยก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้ประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันต์อนันตชัยซึ่งพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันต์อนันตชัยทางวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์ ในช่วงเข้าพรรษานอกจากนี้ภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านยังได้ปฏิบัติธรรมอธิษฐานจิตตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชยโยทั้งยังได้ร่วมกันถวายปัจจัยร่วมบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาร่วมกันสั่งสมบุญในครั้งนี้ค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ มาต่อกันที่วัระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีบูพระเปตะพระีเพื่ออุทิศนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและพิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารค่ะภายในงานกัลยาณมิตรชดารัตคาโต้ได้จุดเทียนทู่บูชาพระรัตนตรยัยและจุดเทียนทูบบูชาพระธรรมส่วนกัลยาณมิตรทาเคชิสุมิดะ จุดทูปหน้ารูปเหล่าผู้วัยชนจากนั้นคณะสงฆ์ได้สวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้ทอดผ้าบังสุกุลและถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ในการนี้พระมหารณพกิตติธรรมโมท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศบุญนี้ให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วพร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้นำทุกท่าน นั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาวร่วมกันนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีจุดประทีปและถวายดอกไม้บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเป็นกตัญญูบูชาธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระมหารณภพกิติธรรมโมท่านประธานสงฆ์นำประกอบพิธีกรรมบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น และทุกท่านมีความสุขที่ได้มาสั่งสมบุญสร้างกุศลให้กับตนเองและหมู่ญาติในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะทางบุญนิวส์ก็มียอดสวดธรรมจักรกับปะวัฒนาสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งจากทั่วประเทศมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะส่วนว่าที่ไหนนะคะจะติดอันดับท็อป10กันบ้างไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับ1นครหลวง10อันดับสองนครหลวง1อันดับ3นครหลวง5อันดับ4นครหลวง6อันดับ5แก้วภูทร9อันดับ6นครหลวง9้าอันดับ7นครหลวง12อันดับ8นครหลวง16อันดับ9้านครหลวง11และอันดับ10นครหลวง7ค่ะ ส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจากกระปวัฒนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับ1จังหวัดอุบลราชธานีอันดับสองจังหวัดมหาสารคามอันดับ3จังหวัดขอนแก่นอันดับ4จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ5จังหวัดสกลนครอันดับ6จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับ7จังหวัดลำปางอันดับ8จังหวัดชนบุรีอันดับที่9จังหวัดลำพูนและอันดับ10จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ อนุโมทนาบุญนะคะกับทุกยอดสวดธรรมจักกับปวัตนสูตรที่ได้ร่วมกันสวดกันมาอย่างต่อเนื่องค่ะในช่วงนี้เรามีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากค่ะเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกนะคะได้ร่วมกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดด้วยรูป,ปกายเนื้อของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารครบรอบ139ปีด้วยยอดสวดที่5 7 5 9ล้าน 139,139จบตรงกับวันอังคารที่10ตุลาคมพุทธศักราช2,566ค่ะส่งแล้วอย่าลืมนะคะส่งยอดสดกันมาได้ที่ w w w f o r b i t o e w o r l d com ค่ะและเรียนเชิญร่วมกันปิดแผ่นทองลูกนิมิตมหาสมบัติเพื่ออัญเชิญประดิษฐานในพิธีผูกพัตสีมาสถาปนาอุโบสถบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโย จำนวน3ดวง3วัด3ทวีปนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมพุทธศักราช2566ค่ะณมหารัตนวิหารคตคอ1วัดพระธรรมกายสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข02.831.100 0ค่ะและเรียนเชิญนะคะท่านชายมแมนๆนะคะที่สนใจเข้าร่วมโครงการ อุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2566จำนวน3,000รูปค่ะอบรมระหว่างวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ค่ะโดยจะเข้าอบรมณศูนยะ์ส่งเสริมศิลธรรมในประเทศสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311234ค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เรามาฝากคุณผู้ชมให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันไปทั่วโลกนะคะช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วเรามาปิดท้ายกันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าปุญเยนะปุญยางสันทมานาผู้มีบุญย่อมยินดีในการทำบุญค่ะช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ